โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกข้อสอบปี63เนาะปีนี้ก็จะเริ่มข้อแรกที่เขาบอกว่า fx เป็นฟังก์ชันพหุนามโดยที่ f ของ root x ลบ1เท่ากับ x เมื่อ x มากกว่า0ใช่ไหมแล้ว f แดดของ1มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะก็อันดับแรกถ้าโจทย์เขาไม่ได้ให้มาว่าแบบ fx มีหน้าตายังไงแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมก็คือแบบยังไม่ได้จัดรูปมาให้เรานั่นแหละสเต็ปหนึ่งเราก็จะต้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนนะโดยการให้ตัวในวงเล็บเท่ากับ k พอพี่จับตัวในวงเล็บเท่ากับ k พี่ก็จะจัดรูปให้ทุกอย่างเป็น k นะก็คือจะพยายามจัดรูป x ในรูปของ k พี่ก็จะสเต็ปหนึ่งก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมอีกคนจะได้ออกจากรูทแต่อาจจะย้ายหนึ่งไปก่อนก็ได้ก็เป็น k บวกหนึ่งเท่ากับรูท x แล้วพี่ก็ค่อยยกกำลังสองทั้งสองข้างก็จะได้เป็น x เท่ากับ k กำลังสองบวก 2k แล้วก็บวก1โอเคก็จะแทนค่ากลับเข้าไปในฟังก์ชัน fx ตอนแรกเนาะแทนค่าก็จะได้เป็น f ของ k จะมีค่าเท่ากับ x ซึ่ง x เราจัดรูปแล้วเท่ากับ k กำลังสองบวก 2k บวก1อันนี้ก็จะเป็นรูปทั่วไปแล้วถูกป่ะเอ๋ยแล้วก็เปลี่ยนทุกตัวแปรกลับเป็น x ได้ก็จะเป็น fx จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก 2x แล้วก็บวก1โจทย์ต้องการ f แดดเนาะแล้วก็ดิฟไป1รอบ f แดดของ x ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x บวก2ใช่ไหมดิฟ1เป็น0แทนค่า1ลงไปก็เป็น f แดดของ1จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1แล้วก็บวก2คำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ4นั่นเองเห็นไหมว่าแคลอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะแล้วก็มีบางข้อที่สามารถเก็บได้โดยที่ใช้ความรู้เบสิกก็แก้สมการตอบได้นั่นเองแบบข้อนี้โอเคต่อมาเรามาดูข้อ2ข้อ2จะโจทย์ยาวนิดนึงแล้วค่อยๆแกะไปทีละพาร์ทเหมือนเดิมเขาบอกว่า fx เท่ากับ x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงโดยที่f มีค่าวิกฤตที่ a เท่ากับลบ1และ a เท่ากับ2แล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้เนาะเขาบอกว่ากอไก่ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับลบ1ขอไข่ f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ a เท่ากับ2ขอควายบนช่วงลบ1ถึง2 f เป็นฟังก์ชันเพิ่มงูงูบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบ1 f เป็นฟังก์ชันลดจำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับเท่าใดอันดับแรกเราก็ต้องมาจัดรูปสมการ fx ก่อนใช่ไหมโดยที่เรามีข้อมูลสำคัญตรงนี้ก็คือ f มีค่าวิกฤตค่าวิกฤตหมายถึงว่าค่า a ที่ทำให้ f แดดมีค่าเท่ากับ0สเต็ปหนึ่งเราก็เลยต้องหาสมการ f แดดของ x ออกมาก่อนก็จะได้เป็น 3x กำลัง2บวก 2ax แล้วก็บวก b ใช่ไหมแทนค่าวิกฤตลงไปก็จะได้ว่า f แดดของลบ1จะเท่ากับ3ลบ 2a บวก b จะเท่ากับ0เป็นสมการที่1 f แดดของ2จะเท่ากับ12บวก 4a บวก b จะเท่ากับ0เป็นสมการที่2อยากรู้ค่า ab เนาะเพราะ fx เขาติด ab ทั้งคู่เลยพี่ก็เอาสมการที่1กับ2ลบกันใช่ไหมก็ b จะหายไปก็จะเหลือ aลบกันก็จะได้เป็น12ลบ3ก็เหลือ9เนาะ 4a ลบกับลบ 2a ก็เป็น 6a ใช่ไหม b ลบกันเป็น0ฝั่งขวาส่วนลบกันก็เป็น0ก็จะได้เป็น 6a เท่ากับลบ9 a ก็จะเป็นลบ3ส่วน2แบบนี้ต่อมา b ก็แทนค่า a ลบ3ส่วน2ลงไปเนาะในสมการที่1ก็จะเห็นว่าลบ3ส่วน2คูณ2ก็จะได้เป็นบวก3ใช่ป่ะ b ก็จะเท่ากับลบ6โอเคแบบนี้อาจจะติด c ไว้แล้วก็เก็บไว้ก่อนเนาะหาค่าอะไรที่เราหาได้เอามาก่อน
มาดูข้อกอไก่กันต่อมาก็คือกอไก่เขาบอกว่า f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ a เท่ากับลบหนึ่งจริงหรือเปล่าอันดับแรกเราก็มาเขียนช่วงที่เป็นเส้นจำนวนก่อนก็คือลบหนึ่งกับสองมันทำให้ f แดด x เป็นศูนย์ใช่ไหมก็คือค่าวิกฤตใส่บวกลบบวกเหมือนตามปกติที่เราเขียนเส้นจำนวนเลยถ้าช่วงเป็นบวกแสดงว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็เขียนคงขึ้นเนาะที่จุดลบหนึ่งมันก็จะเป็นจุดที่ฟังก์ชันจะเปลี่ยนใช่ไหมจากเพิ่มก็คือบวกเป็นลบโค้งมันก็จะลงแบบนี้ที่จุดสองก็คือเลยสองไปเนี่ยฟังก์ชันมันจะเป็นบวกก็คือเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็วกกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยก็คือจุดที่สูงสุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆที่อยู่รอบมันใช่ไหมก็จะสังเกตเห็นว่าถ้า x เป็นลบหนึ่งเนี่ยกราฟมันก็จะอยู่เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์พอดีเนาะกอไก่ก็เลยถูกไปการวาดภาพก็จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นเหมือนที่พี่เคยย้ำไปแล้วนะขอไข่ค่า f จะมีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับสองแล้วก็สังเกตดูหน้าตาก็คือสองกราฟมันจะเปลี่ยนจากฟังก์ชันลดเป็นฟังก์ชันเพิ่มจุดมันก็จะเป็นจุดต่ำสุดพอดีเนาะก็จะเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เหมือนที่โจทย์บอกขอไข่ก็ถูกไปต่อมาคอควายเขาบอกว่าบนช่วงลบหนึ่งถึงสองเป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้ก็ผิดทันทีใช่ไหมเพราะว่าเป็นฟังก์ชันลดเนาะที่เราเขียนไว้สัญลักษณ์นี้อ่านให้ถูกเอางูข้อสุดท้ายเขาบอกว่าบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งเป็นฟังก์ชันลดอันนี้ก็ผิดอีกถูกปะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะที่เราคำนวณออกมาได้ข้อที่ถูกก็จะมีกอไก่กับขอไข่ก็คือสองข้อก็ตรงกับช้อยที่สามนั่นเองต่อมาข้อสามข้อสามเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟของพาราโบลาซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ศูนย์ลบเก้าและแกน x มีค่าเท่ากับเก้าตารางหน่วยแล้วสมการพาราโบลาคือข้อใดเนาะอันดับแรกพาราโบลาเราก็จะต้องเป็นไงตั้งสมการได้ถูกใช่ไหมเหมือนเดิมแล้วเราก็จะคิดถึงพื้นที่คิดถึงพื้นที่คิดถึงการอินทิเกรตเนาะโอเคก็ทำเหมือนเดิมเลยก็วาดกราฟออกมาก็ได้เราจะได้เห็นภาพจุดยอดอยู่ที่ศูนย์ลบเก้าก็ประมาณตรงนี้แล้วกันคร่าวๆแล้วมันก็ควรจะโค้งขึ้นใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าพื้นที่ปิดล้อมด้วยแกน x ก็คือเป็นพาราโบลาหงายนะที่อยู่จุดยอดอยู่ที่ศูนย์ลบเก้าเขียนสมการได้เป็น y เท่ากับ a คูณด้วย x ลบ h กำลังสองบวกด้วย k แทนค่าจุดยอดลงไปก็จะเป็น y เท่ากับ a คูณด้วย x ลบศูนย์ก็คือ x กำลังสองเฉยๆเนาะบวกด้วย k ก็คือลบเก้าแบบนี้ทีนี้เขาอยากหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยแกน x แล้วก็กราฟพาราโบลานี้ก็จะเป็นตั้งแต่จุดตัดแกน x ของมันสองจุดใช่ไหมเราก็ต้องอินทิเกรตระหว่างพื้นที่ของสองจุดนี้เราก็หาจุดตัดแกน x ออกมาเหมือนเดิมโดยการแทนค่า y เป็นศูนย์ย้ายข้างเก้าไปก็จะเป็นเก้าส่วน a เท่ากับ x กำลังสอง x เฉยๆก็จะบวกลบรูทเก้าส่วน a ใช่ไหมคล้ายๆกับข้อที่เราเคยเจอมาปีก่อนๆก็จะเป็น a เท่ากับบวกลบรูทเก้าก็คือสามหารด้วยรูท a อันนี้ก็คือจุดตัดแกน x ของมันเนาะก็เป็นลบสามส่วนรูท a กับตรงนี้ก็เป็นพิกัดสามส่วนรูท a แล้วก็อินทิเกรตหาพื้นที่กันต่อพื้นที่ที่โจทย์ให้มาคือเก้าอย่าลืมว่าพื้นที่จากการอินทิเกรตอะบางทีมันจะติดลบเพราะว่าพื้นที่อยู่ใต้แกน x เนาะแต่เราอย่าลืมว่าพื้นที่ของอะไรก็ตามเป็นบวกเสมอเราก็ใส่absolute ไปให้มันด้วยเพื่อช่วยให้ค่าของพื้นที่มันเป็นบวกเราก็จะอินทิเกรตตั้งแต่ลบสามส่วนรูท a จนถึงสามส่วนรูท a ของสมการ a x กำลังสองลบเก้า dx โอเคก็จะอินทิเกรตออกมาได้เป็น
x กำลังสามส่วนสามลบเก้า x เราจะอินทิเกรตตั้งแต่สามส่วนรูท a ตั้งแต่ลบสามส่วนรูท a จนถึงสามส่วนรูท a ใช่ไหมโอเคเราก็คำนวณให้เรียบร้อยแทนค่าลงไปก็จะเป็น a คูณสามยกกำลังสามก็คือ a ส่วนสามคูณด้วย27ส่วน a รูท a เนาะลบด้วย9คูณ3ก็เป็น27หารด้วยรูท a ลบด้วยลบ3ส่วนรูท a กำลัง3ก็คือลบใช่ไหมลบเจอลบก็เป็นบวกก็เป็น a คูณ27ส่วนด้วย3คูณ a รูท a แทนค่าลบไปกับลบ9ลบเจอลบเป็นบวกแต่อย่าลืมว่าวงเล็บนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นลบของ27หารด้วยรูท a โอเคบวกลบเลขกันให้เรียบร้อยเนาะก็จะตัดทอนได้เป็น3927 a ตัด a นี้3927 a ตัด a 27บวก27ก็จะเป็นลบ54ใช่ไหม9บวก9เป็น18 18ลบ54ก็เป็นลบ36ส่วนรูท a เนาะพอมันออกจากแอบโซลูทก็จะได้เป็น36ส่วนรูท a เฉยๆจะมีค่าเท่ากับ9รูท a ก็เลยจะเท่ากับ4 a ก็จะเป็น16โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่า a ลงไปแล้วก็จะได้สมการพาราโบลาก็คือ y เท่ากับ16 x กำลัง2ลบ9ตรงกับช้อยที่5นั่นเองเป็นคำตอบเห็นไหมว่าถ้าเรากลับมาทบทวนโจทย์หลายๆปีอ่ะมันก็จะมีการซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่ว่าเราโฟกัสส่วนที่สำคัญอะไรที่เราไม่รู้เราก็พลิกแพลงหรือว่าใช้วิธีการไม่ต้องจำสูตรเยอะแต่จำความหมายของมันเราจะได้แทนค่าได้ถูกหรือการจำเป็นภาพก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้ต่อมาปี64เนาะปี64ข้อแรกเขาบอกว่าให้ฟังก์ชัน f นะมีสมาชิกก็คือเป็นจำนวนจริงไปจำนวนจริงไปที่ fx เท่ากับลบ x กำลังสามบวก ax กำลังสองบวก bx บวก c a b c เป็นจำนวนจริงเหมือนกัน f ของศูนย์เท่ากับสามและ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ a เท่ากับหนึ่งและค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ a เท่ากับลบหนึ่งแล้ว f หนึ่งเท่ากับข้อใดเหมือนเดิมเลยการที่เราจะหาจุดสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์ได้อะก็คือมันก็คือตำแหน่งที่เป็นค่าวิกฤตถูกปะถ้าเราอยากรู้ว่าตำแหน่งที่เป็นค่าวิกฤตมันคือตำแหน่งไหนเราก็ดิฟก่อนเราก็จะได้ว่า f dot x จะมีหน้าตาเป็นลบ 3x กำลังสองบวก 2ax แล้วก็บวก b แบบนี้เนาะการที่เขาบอกว่ามีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ a เท่ากับ1ก็คือ a เท่ากับ1เนี่ยเป็นค่าวิกฤตพี่ก็จะแทนค่า x เท่ากับ1ลงไปแล้วพี่ก็รู้ว่า fx ที่ f dot x เนี่ยก็จะเป็น0ใช่ไหมก็เป็นลบ3คูณ1กำลังสองบวกด้วย 2a คูณกับ1บวก b จะมีค่าเท่ากับ0ก็จะได้สมการเป็น 2a บวก b เท่ากับ3ก็คือย้ายลบ3ไปฝั่งซ้ายเป็นสมการที่1ต่อมาอีกค่าที่เขาบอกใบเราก็คือค่าวิกฤตอีกตัวก็คือ x เป็นลบ1ถ้าเหมือนเดิมก็คือแทนค่า f dot x เป็น0แล้วก็แทนค่า x เป็นลบ1ลงไปก็จะได้สมการเป็น b ลบ 2a ใช่ไหมเท่ากับ3เป็นสมการที่2พี่อยากรู้ a b พี่ก็แค่จับ2สมการมาบวกกันก็จะได้หน้าตาเป็น 2b เท่ากับ6 b เฉยๆก็เท่ากับ3 a ก็จะเท่ากับ0นั่นเอง
พอพี่ลูก AB พี่ก็จะเอากลับไปแทนค่าข้างบนเนาะพี่ก็จะได้ว่า fx ของเราหน้าตาเป็นลบ x กำลังสามบวกศูนย์คูณ x กำลังสองก็คือศูนย์ใช่ไหมแล้วก็บวกสาม x บวก4ใช้จุดที่โจทย์ให้มาก็คือจุดศูนย์สามหรือว่า f ศูนย์เท่ากับสามในการช่วยหาค่าสี่พี่ก็จะได้ว่าสามเท่ากับศูนย์บวกศูนย์บวกสี่สี่ก็เลยจะมีค่าเท่ากับสามนั่นเองสุดท้ายจริงๆก็คือหา f1 f1 ก็จะได้จากการแทนค่า x เป็นหนึ่งลงไปเนาะใน fx สี่ก็แทนค่าลงไปก็คือสามที่เราหาได้เมื่อกี้คำตอบก็จะเป็นลบหนึ่งบวกหกก็คือห้านั่นเองตรงกับช้อยที่สี่ข้อนี้ก็จะประมาณนี้เป็นการไล่ไปทีละสเต็ปเนาะอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าการที่โจทย์เขาให้มาว่าแบบค่าสูงสุดสัมพัทธ์จะอยู่ที่ n เท่ากับหนึ่งแล้วก็ต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่ที่ x เป็นลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นการบอกค่าวิกฤตมาเนาะแต่ละข้อเขาอาจจะใช้คำพูดที่ต่างกันเราก็ต้องรู้ว่าคำพูดไหนมันมีความหมายเหมือนกันเนาะเราจะได้ช่วยในการแก้สมการได้โอเคข้อสุดท้ายแล้วข้อสองข้อนี้เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงซึ่ง f ศูนย์เท่ากับ10แล้วก็ f 3เท่ากับ9ให้ f แดดมามีค่าสองสมการใช่ไหมมีสองแบบก็คือถ้า x น้อยกว่า1 f แดด a จะเท่ากับ x กำลังสองบวก ax ถ้า x มากกว่าเท่ากับ1 f แดด a จะเท่ากับ x กำลังสองบวก a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงให้หาว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกเราก็มาอินทิเกรตก่อนเนาะพี่ก็จะอินทิเกรต f แดด x พี่จะได้ fx พี่ก็จะอินทิเกรตสมการบนก่อนก็คือจะอินทิเกรตได้เป็น x กำลังสามส่วนสามบวก a x กำลังสองส่วนสองบวก c ใช่ไหมพี่ให้เป็น c หนึ่งแล้วกันสมการนี้จะเป็นจริงเมื่อ x น้อยกว่าหนึ่งเนาะก็คือแทนค่า x น้อยกว่าหนึ่งโอเคต่อมาอินทิเกรตอีกสมการหนึ่งก็คือเงื่อนไขที่ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งก็จะเป็นอินทิเกรต x กำลังสองบวก a dx อินทิเกรตได้เป็น x กำลังสามส่วนสามบวก a x แล้วก็บวก c สองสมการนี้แทนค่าเมื่อ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งเราก็ต้องเลือกแทนค่าให้ถูกใช่ไหมที่เขียนรวมกันแบบสรุปอีกทีก็คือจะได้ว่า f x จะเท่ากับ x กำลังสามส่วนสามบวก a x กำลังสองส่วนสองบวก c หนึ่งเมื่อ x น้อยกว่าหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือจะเท่ากับ x กำลังสามส่วนสามบวก ax บวก c สองเมื่อ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งเลือกแทนค่าให้ถูกเนาะเพราะว่าโจทย์ให้ข้อมูลเรามาสองสมการก็คือเขาบอกว่าถ้า f ศูนย์จะเท่ากับ10 f ศูนย์พี่ก็ต้องแทนค่าตามสมการบนใช่ไหมพี่ก็จะแทนค่าได้เป็นก็คือ x เป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวก c หนึ่งจะเท่ากับสิบแสดงว่า c หนึ่งเท่ากับสิบเนาะข้อนี้ต่อมา f สาม f สามก็จะเป็นตามเงื่อนไขข้างล่างถูกเปล่าก็คือสามมากกว่าเท่ากับหนึ่งพี่ก็จะแทนค่า f ของสามเท่ากับเก้าแทนค่าเหมือนเดิมเลยก็จะได้เป็นเก้าเท่ากับสามยกกำลังสามส่วนสามบวก a คูณสามแล้วก็บวกด้วย c สองก็จะเป็นเก้าเท่ากับเก้าบวกสาม a บวก c สองอ
3a เท่ากับลบ c 2โอเคเราก็จะได้ข้อมูลมา2อย่างเนาะก็คือ c 1เท่ากับ10 3a เท่ากับลบ c 2ทีนี้จะมีอะไรช่วยให้เราหาค่า a ได้บ้างก็คือเราจะใช้คุณสมบัติของฟังก์ชันต่อเนื่องใช่ไหมก็คือเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงแสดงว่าลิมิตทางซ้ายกับทางขวาของ a เข้าใกล้1ก็จะต้องเท่ากันเนาะเพราะมันต่อเนื่องลิมิตทางซ้ายกับทางขวาก็ต้องเท่ากัน1ก็เป็นจำนวนจริงใช่ไหมต่อเนื่องบนเซตของจำนวนจริงเราก็จะเขียนสมการได้เป็นลิมิต a เข้าใกล้1ทางซ้ายของ f x ก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ a เข้าใกล้1ทางขวาของ f x แทนค่าสมการให้ถูก a เข้าใกล้1ทางซ้ายคือน้อยกว่า1นิดๆสมการก็จะเป็นลิมิตของ x กำลัง2บวก a x เมื่อ a เข้าใกล้1ทางซ้ายจะเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางขวาสมการก็จะเป็น x กำลัง2บวก a แทนค่าลงไปได้เลยเนาะเพราะมันไม่ใช่เศษส่วนที่จะให้ตัวส่วนเป็นส่วนได้ก็ไม่มีกรณีแบบนั้นเราก็แทนค่า x เป็น1ก็เป็น1กำลัง2บวก a จะมีค่าเท่ากับ1กำลัง2บวก a พี่ขอโทษด้วยพี่เขียนสมการ f ดัดใช่ไหมขอแก้สมการนิดหนึ่งสมการต้องเป็น fx ที่เราหาค่ามาได้เนาะก็คือ2อันนี้เท่ากับ1ทางขวาก็จะต้องเป็นสมการของ f มากกว่าเท่ากับ1แบบนี้โอเคแล้วก็อย่างที่พี่บอกมันไม่มีตัวส่วนที่จะไม่เป็นศูนย์ได้แล้วก็แทนค่า x เป็น1ไปได้เลยก็เป็น1กำลัง3ส่วน3บวกด้วย a คูณ1กำลัง2ส่วน2บวก c 1เรารู้แล้วก็คือ10ฝั่งขวาก็เป็น1กำลัง3ส่วน3บวกด้วย1คูณ a บวกด้วย c 2แต่เราอยากรู้ค่า a ใช่ไหมเราก็จะพยายามจัดรูปให้มันไม่มี c อะไรโผล่ออกมาก็จะให้เป็น a หมด c 2เราก็รู้ว่ามันเท่ากับลบ 3a เนาะก็แทนค่าเป็น a ให้หมดเลยฝั่งซ้ายขวาอะไรที่ตัดทอนกันได้ก็ลบกันให้เรียบร้อยย้าย a มาอยู่ด้วยกันที่ก็จะได้เป็น10จะมีค่าเท่ากับลบ 2a บวกเราก็ลบด้วย a ส่วน2ก็เป็นลบ 5a ส่วน2ถูกไหม a ก็จะมีค่าเท่ากับย้าย2ส่วน5ไปคูณกับ10ก็เป็นลบ4 a ก็จะได้เป็นลบ4เป็นคำตอบของสมการข้อนี้นั่นเองนี่เราก็จะย้อนกลับไปตอบได้ว่า a มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือลบ4ก็เป็นจำนวนจริงแล้วก็หาได้ตามเงื่อนไขโอเคนี่ก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วของโจทย์แนวแคลคูลัสก็จะเห็นว่าแบบหลักสำคัญที่เราต้องรู้แล้วก็แม่นก็คือการดิฟใช่ไหมเพราะถ้าเราดิฟได้เร็วดิฟได้แม่นมันก็จะทำให้เราเอาเวลาไปแก้สมการส่วนอื่นที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าการดิฟเฉยๆได้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็การอินทิเกรตก็ถ้าใครยังไม่แม่นสูตรดิฟอินทิเกรตเราก็อย่าลืมไปทบทวนต่อมาก็คือจะเห็นว่าแนวโจทย์อ่ะมันจะค่อนข้างซ้ำเนาะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนคำพูดเช่นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ก็ความหมายเดียวกับค่าวิกฤตใช่ไหมแล้วก็จะมีการแบบดิฟเส้นโค้งก็จะเป็นโจทย์ที่ออกบ่อยเนาะหรือว่าการที่มันมีตัวภาพตัดกลวยมาเกี่ยวก็คือการตั้งสมการพาราโบลาให้ถูกอะไรอย่างนี้ถ้าใครทบทวนสูตรภาพตัดกลวยได้ดีก็จะเอามาประยุกต์ใช้กับบทแคลคูลัสได้ดีด้วยเนาะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครยังสงสัยตรงไหนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะแล้วก็อาจจะดูคลิปซ้ำหลายๆรอบจะได้ทำได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นสำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมเขียนด้วยตัวเองเยอะๆเนาะเราจะได้รู้ว่าการโฟลว์การคิดมันเป็นยังไงเราลืมสูตรไหนไปบ้างโอเคค่ะวันนี้น่าจะประมาณนี้สวัสดีค่ะ